หยุดยิงแอดบน Facebook ได้แล้วสวัสดีครับผมวรัฐภพรัชตะนามวงศ์นะครับเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาแล้ว14ธุรกิจนะครับซึ่งก็ทำธุรกิจทั้งในไทยและจีนนะครับผมเองก็อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับที่ผมได้รู้มานะครับซึ่งตอนนี้ผมเห็นทุกๆคนนะครับที่อยากทำการตลาดออนไลน์นะฮะก็ชอบที่จะไปสนใจการยิงแอดบน Facebook นะครับหรือว่ายิงโฆษณาบน Facebook นั่นเองนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่าแบบเป็นอะไรที่แบบว่าเปลืองเงินมากๆนะฮะเปลืองเงินมากๆแล้วก็มีคนแค่น้อยคนเท่านั้นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากที่เขาจะสำเร็จนะครับซึ่งคนที่จะสำเร็จนั้นน่ะมันจะมีอยู่2กรณีนะครับ1ก็คือเขามีเงินพอนะครับเพราะยิงแอดแล้วเขาต้องใช้เงินเยอะนะครับต่อเนื่อง2ก็คือเขามีคอนเทนต์หรือสินค้าที่น่าสนใจหรือว่าแตกต่างจากของในตลาดทั่วไปนะครับเลยโดดเด่นขึ้นมาใช้อาจจะยิงแอดแล้วนิดเดียวแต่ได้ผลตอบรับได้ดีนะครับแต่แน่นอนครับคนทั่วไปเนี่ยจะไปหาคอนเทนต์เองสินค้าหรือบริการที่แบบว่าแตกต่างแล้วแตกต่างไม่พอนะครับยังเป็นที่ต้องการของตลาดเนี่ยมันยากมากเลยนะครับที่จะคิดออกมาได้อย่างหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยผมทำไมถึงบอกว่ามันเปลืองเงินมากๆนะครับให้เราลองจินตนาการดูนะครับเราดูทีวีนะฮะเราดูทีวีอยู่เนี่ยอยู่ดีๆมีโฆษณามาขั้นใช่ไหมครับปั๊บปั๊บปั๊บโฆษณามาขั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ถ้าถือรีโมทอยู่ก็พยายามจะเปลี่ยนช่องนะครับคนส่วนใหญ่ถือรีโมทก็จะพยายามเปลี่ยนช่องหรือแม้แต่โฆษณาใน YouTube เองนะครับเวลาโฆษณาออกมาไม่ว่าจะเป็นแบบที่มันข้ามกดข้ามได้หรือว่าโฆษณามาขั้นกลางเราจะเอ้ยจะพยายามหาวิธีนะฮะพอมันถึงแบบเท่าไหร่3 4วิ5วิปุ๊บจะกดให้ได้พอมันกดข้ามได้เราจะรีบกดนะครับนอกจากเราไปเจอโฆษณาที่แบบมันโดนเราจริงๆนะครับมันโดนสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับดังนั้นโฆษณาน้อยมากที่จะโดนสิ่งที่เราต้องการจริงๆใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเราไปยิงแอดบน Facebook เนี่ย เรายิงไปนะครับแล้วจะให้คนสนใจเราเนี่ยมันก็น้อยเหมือนที่เราดูโฆษณาของคนอื่นนั่นแหละนะครับเรายิงไปคนสนใจน้อยมากนะครับแต่ทีเนี้ยมันจะเกิดสิ่งที่คนจะเริ่มสนใจมันคืออะไรครับเหมือนเวลาเราดูโฆษณาในทีวีเราบางทีเราลืมกดเปลี่ยนช่องบ้างแล้วก็ดูไปดูมากดสับไปสับมาเดี๋ยวก็เจอโฆษณาอันนั้นนะครับสมมุติอะไรดีสมมุติน้ำดื่มยี่ห้อหนึ่งแล้วกันนะครับเรากดเลื่อนไปเจอเลื่อนจากช่องนี้ก็ไปเจอช่องนี้เลือกจากช่องนี้ไปเจอช่องนี้เจอซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาซึ่งไม่ใช่แค่ไม่กี่วันนะครับเราต้องเจออย่างน้อยๆก็เดือนหนึ่งเริ่มเอ้ยคุ้นๆละนะครับน้ำดื่มยี่ห้อนี้ออกวางตลาดแล้วนะครับแต่แบบว่าเราจะไปมันจะเข้าไปในแบบสมองของเราไปอยู่ในที่สมองของเราเนี่ยที่มันแน่นไปด้วยการโฆษณาทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็3เดือน4เดือน5เดือนนะถ้าจะให้ดีที่สุดมันก็ต้อง6เดือนคือดูซ้ำๆๆแทบจะทุกวันนะครับดังนั้นเราโฆษณาไปเราโฆษณาแป๊บเดียวนะครับคนก็ไม่สนใจคนก็กดผ่านหรือว่าใน Facebook เองคนก็ลากนิ้วผ่านใช่ไหมครับดังนั้นเราไม่มีงบโฆษณาที่จะต้องทำไป4เดือน5เดือน6เดือนเนี่ยเราทำไปมันก็เหมือนทิ้งนะครับมันก็เหมือนทิ้งละลายแม่น้ำไปเรื่อยๆนะครับและลูกค้าก็เห็นแอดบน Facebook เนี่ยเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะทุกคนก็ยิงแอดกันหมดนะฮะดังนั้นคือกับกายที่ว่าเราจะต้องไปยิงแอดบน Facebook เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับก็คือลูกค้าเขาหาสินค้าของเราเนี่ยถ้าการขายออนไลน์เขาหาสินค้าของเราที่ไหนบ้างลองคิดกันจินตนาการดีๆเหมือนเวลาเราจะคิดจากลูกค้าเรามองในมุมมองของเราเราจะซื้ออะไรสักอย่างนึงอ่ะ
เห็นแอด Facebook ปั๊บปั๊บส่งมานะส่งมาเรายังไม่ได้ต้องการส่วนใหญ่แล้วก็ลากผ่านนอกจากเราเห็นซ้ำอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เห็นซ้ำนานมากๆหลายๆเดือนมากๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆเราก็อาจจะซื้อได้นะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เห็นถี่ขนาดนั้นน่ะเรามักจะไปหาใน Google ใช่ไหมครับเรามักจะไปหาใน Google ดังนั้นเวลาเราจะขายอะไรก็ช่างเนี่ยสินค้าบริการอะไรก็ช่างเราสามารถทำให้เขาเซิร์ชใน Google แล้วเจอของเราได้จะดีที่สุดนะครับซึ่งการทำใน Google แล้วเซิร์ชให้ได้มันจะเป็นเรื่องของการทำ SEO นะครับแต่ทีเนี้ย SEO ที่คนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะฮะ SEO ก็คือเราจะต้องไปทำข้อมูลในเว็บไซต์หรือว่าข้อมูลในบล็อกของเราใน Facebook ของเราก็ช่างให้มันเกี่ยวกับเรื่องที่เราขายนั้นเยอะๆ Google ก็จะเอาของเราขึ้นมาในอันดับต้นๆอาจจะเป็นหน้าแรกหน้า2อะไรเงี้ยนะครับแต่ซึ่งมันเป็นวิธีนี้มันก็ใช้เงินและใช้เวลานานพอสมควรทีเดียวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็คือตอนนี้เวลาคนค้นหาใน Google คุณลองหาสินค้าหรือว่าสิ่งที่คุณสนใจสักอย่างนึงนะครับนอกจากจะขึ้นเว็บไซต์ต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ Google เอาขึ้นมาก็คือ YouTube นะครับดังนั้น YouTube จะขึ้นมาคนแล้วคนเดี๋ยวนี้ชอบดูคอนเทนต์หรือว่าชอบดูสิ่งที่ตัวเองกำลังค้นหาเนี่ยใน YouTube มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นวิดีโอเนาะผมเองก็เหมือนกันเมื่อก่อนมันเวลาเสิร์ชเนี่ยก็คือยังไม่ได้ขึ้นวิดีโอที่เป็น YouTube มันก็แค่ขึ้นเว็บไซต์เวลาเราคลิกเข้าไปก็ข้อมูลก็เต็มหัวไปหมดมีแต่ตัวหนังสือนะฮะแต่ตอนนี้พอมันกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีวิดีโอขึ้นมาตั้งแต่หน้าแรกผมเองเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะกดเข้าไปดูวิดีโอก่อนแล้ววิดีโอก็มีให้เลือกมากมายนะครับดังนั้นผมอยากจะแนะนำเลยครับว่าเลิกยิงแอดบน Facebook นะครับแล้วก็คุณมาทำคอนเทนต์หรือว่าทำอะไรบน YouTube ดีกว่านะครับซึ่งคนค้นหาแล้วเจอสิ่งที่คุณนำเสนอให้กับเขานะครับและเขาจะซื้อสินค้าและบริการของคุณเองนะครับซึ่งการทำคอนเทนต์บน YouTube เนี่ยมันก็จะต้องมีรายละเอียดอยู่มากมายแหละไว้ผมค่อยทำในวิดีโอต่อๆไปนะครับก็ใครที่เข้ามาฟังตรงนี้นะครับก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดชอบกดไลค์ให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe หรือว่ากดติดตามด้านล่างด้วยนะครับตรงปุ่มนั้นนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการยิงแอดบน Facebook นะครับหรือว่าถ้าจะยังทำอยู่จะต้องทำยังไงนะครับหรือว่าอย่างนั้นถ้าเปลี่ยนมาเป็น YouTube แล้วจะต้องทำไงหรือคำถามอะไรก็ได้นะครับที่อยากถามผมนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันข้างล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับ